ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอาหารของกุ๊กเนี่ยไม่ได้ทำให้แค่อิ่มท้องแต่ทำให้อุ่นไปถึงใจเลยอ่ะกูตัดสินใจได้แล้วว่ากูจะลงแข่งซูเปอร์มอนเตอร์เชฟพี่ชื่อไปแชงมานะครับเป็นศิษย์เก่าของคณะนี้รุ่นที่11ครับเจ้าเทนเนี่ยนะเรียนทำอาหารแล้วเรียนกับเชฟคนไหนน่าจะเป็นเพื่อนที่มหาลัยชื่อว่าเปรมนะคะคุณกำลังเข้าข่ายหลอกลวงลูกผมอยู่ถ้างั้นก็เลิกสอนแต่ไม่เลิกเจอกันมึงไม่ได้ไปเจอเขาเพราะแค่เรื่องเงินไงมึงไปก็มึงชอบกันไม่ผิดเว้ยลองดูสักตั้งวะเราไปก่อนนะกุ๊กสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าผมกับหมอกมาจุดนี้ได้ยังไงถ้าอยากรู้ผมคงต้องขอเล่าย้อนกลับไปสักหน่อยขอโทษนะหมอพอดีเราไม่เห็นว่าหมอไลน์มาเราเพิ่งเรียนเสร็จไม่เป็นไรครับกุ๊กผมพอจะรู้ว่ากุ๊กสนใจเรื่องการเรียนอยู่เราไปกันเลยไหมครับหมอพอดีเราขออาจารย์เชฟว่าจะใช้ห้องต่อยังไงก็เรียนต่อที่นี่กันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาเดินทางเอางั้นก็ได้ครับทำอะไรอะหมอก็ตักข้าวทำข้าวผัดไงครับแป๊บนึงนะเวลาเราทำข้าวผัดเนี่ยเราต้องใช้ข้าวเก่าที่แช่เย็นไว้มาผัดมันจะได้ไม่ติดกระทะถ้าเราใช้ข้าวสุกหรือใหม่เนี่ยมันจะแช่เผมตักใส่จานเลยนะครับทุกเดี๋ยวก่อนวันนี้เมนูที่เราสอนหมอเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรมากเราก็เลยอยากสอนการตกแต่งหมอเพิ่มอ่ะหมอรู้ป่าวว่าการตกแต่งจานที่ดูดีแล้วก็สวยงามเนี่ยมันจะสามารถเพิ่มระดับฮอร์โมนเกเรนที่ควบคุมความหิวในร่างกายเราได้นี่กุ๊กรู้จักฮอร์โมนเกเรนด้วยเหรอพี่แชงมาบอกมาพี่แชงมาบอกว่าอาหารที่ดีเนี่ยต้องมีครบทุกองค์ประกอบรูปรสกลิ่นสัมผัสเหมือนคำที่บอกว่า eat with your eye first พอเราได้ยินน่ะเรารู้สึกว่าโคตรเจ๋งเลยอ่ะเราก็เลยอยากมาสอนหมอต่อผมว่าเราไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยอะไรมากก็ได้นะครับกินเข้าไปมันก็เหมือนกันนั่นแหละถ้ากุ๊กจะสอนผมอ่ะโฟกัสแค่เรื่องรสชาติก็พอครับฉันไม่ใช่ซูชินะเธอโหยเกินไปให้คะแนนเธอพันกะโลทำแมลงแซงมาละเลยร้องเป็นไฟ
ห็นเธอเมื่อไรหัวใจมันเริ่มเบ้อเกิดอาการแบบหิวเธอบอกเลยนะว่าห้ามเธอเพราะเธอไม่เคยจะเหมือนใครอยากกินเธอให้หายไปแบบมาตัวหมดหัวใจแบบมาตัวหมดหัวใจแบบมาตัวหมดหัวใจไม่เหลือไม่ถึงใครไอ้นายไม้ Hello เฮ้ยไอ้งอกมาไงเนี่ยกูขับรถมาไงพวกมึงอะมาทำอะไรขายเหรอขายอะไรวะกูไม่ได้มาขายกูมาซื้อพวกกูหิวอะกูก็มาซื้อกินดิกูไม่แบ่งหรอกนะอืมเฮ้ยไอ้น้ำมานี่อะไรวะเฮ้ยอะไรเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามาซื้อกินน่ะมาซื้อกินอะไรของมึงกูมาวนรถเล่นน่ะใช่ไหมเพื่อนใช่ดิอืมวนรถอะไรแถวนี้วนไม่ได้หรือไงเออเฮ้ยกูแม่งเสียเลิกแล้วว่ะเรากลับกันเถอะมึงอยู่คอนโดเดียวกับไอ้ไฟฮะเดี๋ยวกูไปส่งเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆอะไรวะไม่ให้เหมาตังกูป่ะเนี่ยอยู่กับมึงป่ะไม่อ่ะกูตกนอกรถแน่เลยว่ะไปหาแป๊บนึงเดี๋ยวเพิ่งไปนึงรอก่อนเชี่ยเฮ้ยตำรวจตำรวจเฮียตำรวจไปกันเร็ว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 เอาเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชียงออกเฮ้ยเรากลัวเฮ้ยโอ้ยกูตัวจริงๆเลยว่ะไปต้องมาเจอตำรวจด้วยวะพ่อแม่กูรู้กูทำยังไงวะเนี่ยไอ้เชียงออกจริงมึงกูแบบเฮียบ้านกูตัวจริงๆเลยไม่อยากเจอตำรวจจริงเรารอดแล้วใช่ไหมวะใช่แต่เพื่อนกูไม่รอดฮะเฮ้ยอีสามสี่ไม่ได้ขึ้นรถนี่ว่ะเอ้าชิบหายแล้วมึงไม่บอกกูว่ามันยังไม่ขึ้นมาก็กูจะบอกมึงแล้วพวกมึงก็แต่กีดกีดกีดเดี๋ยวกูลงไปตามมันเองพวกมึงรออยู่นะแป๊บเฮ้ยทิ้งกูเลยเหรอไอ้เมธาเหลือแค่เราสองคนแล้วนะครับคุณไฟฟี่บอกความจริงมาอะไรเนี่ยพี่อะไรพี่ครับพี่ครับใจเย็นครับพี่ไอ้นี่เพื่อนผมเองครับเมื่อกี้ผมแกล้งทิ้งมันลงรถอ่ะพี่ผมเป็นนักศึกษาครับพี่ดูนี่พี่นี่ครับพี่เราก็นักศึกษาเหรอใช่พี่เอ้ยพี่ครับผมขอไปหากระเป๋าตังค์ก่อนได้ไหมอ่ะกระเป๋าตังค์ผมหายอ่ะผมจะมาศึกษาให้พี่ดูอ่ะแป๊บนึงมึงช่วยหากูหน่อยดิกูดูอยู่เนี่ยแป๊บนึงครับพี่ก้มระวังความดันขึ้นโอ๊ยเชี่ยนี่เลยนี่พี่บันทึกสารผมพี่นี่เรียนไม่จบอีกเหรอพอดีผมชอบเรียนนะครับผมอยากมีปริญญาหลายใบครับมึงจะมาจ้องตากูทำไมอ่ะไปไกลเลยนั่นๆๆๆแน่ชอบเราก็บอกแค่มองตาก็รู้ใจแล้วปากแข็งอ่ะแน่ชอบเหรอชอบปะเนี่ยอะไรนะไม่ได้ยินชอบปะกูไม่ได้ชอบมึงครับชัดเจนไหมโอเคไม่ชอบก็ไม่ชอบThank you.
ีรีส์ความรักชนชั้นเหรอเนี่ยคนพวกนั้นเขาเห็นเราน่าสงสารเนาะแป้งไม่เคยคิดว่าตัวเองน่าสงสารเลยนะมาเลี้ยงเราออกจะดีทำไมพวกคนรวยเขาคิดงั้นวะเพราะบ้านเราเล็กไม่ใหญ่เท่าครัวบ้านเขาหรอวันเนี้ยหมอเขาก็ดูไม่โอเคอะไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะแต่เหมือนเขากำลังจะสื่อว่าเฮียควรสอนในสิ่งที่เฮียเป็นอะคิดงั้นจริงเหรอไม่รู้เว้ยแล้วเฮียรู้ใจตัวเองปะว่าตอนนี้รู้สึกไงกับพี่หมอก็รู้สึกดีมั้งแล้วพี่หมออ่ะเขารู้สึกไงกับเฮียเออแป้งแล้วเขารู้สึกไงกับเฮียวะผมมาให้ชิมของดีซะด้วยสักหน่อยดิเฮ้ยอร่อยว่ะมึงทำเองเหรอวะกูเขาทำกูก็ไม่รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยกูยังไม่ได้กินอ้าวทำไมไม่ชิมวะกูไม่ชอบอ่ะกูเข้าเทคนิคกับไอ้เหี้ยพี่เชฟอะไรน่ามาสอนกูกูเลยไม่กินไงฟังจากที่เฮียเล่าอะนะหน้าเขาบูดตั้งแต่เฮียไปเรียนกับคนนั้นจนมาถึงตอนเฮียสอนทำอาหารเอาวิชาคนอื่นเขามาสอนอะไม่ให้เขาหึงได้ไงแล้วไงวะมึงก็ไปทำหน้าบึ้งใส่เขาเงี้ยเหรอวะเฮ้ยเขาอุตส่าห์หาเทคนิคใหม่ๆมาสอนมึงนะเว้ยก็ใช่แต่กูก็ไม่รู้อะไรยังไงหรอกกูรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ใช่ตัวเขากูว่านะมึงไม่ได้ไม่ชอบเมนูของเขาหรอกแต่มึงไม่ชอบเพราะมึงหึงเขาเว้ยหึงเกินหึงเหรอวะใช่ไงไม่เฮียเอาไงต่ออ่ะคงไม่เอาไงต่อไปต่อไม่ได้แล้วก็หลอกเขาจริงๆอ่ะโอ๊ยพ่อพระพ่อนักบวชรู้ป่ะเฮียเป็นคนใส่ใจกับคำพูดคนอื่นมากเกินจนลืมว่าตัวเองอ่ะรู้สึกไงที่เฮียเป็นแบบเนี้ยเพราะเฮียไม่อยากถูกเกลียดคนเราอ่ะทำให้คนอื่นพอใจทั้งโลกไม่ได้หรอกนะเฮียต้องยอมรับที่จะถูกเกลียดแล้วเฮียจะไม่กดดันตัวเองแบบนี้แป้งนี่แป้งจริงปะเนี่ยมันนักจิตบำบัดโอ้ยไปชดเก่งก็คือให้เฮียเอาเงินไปคืนเขาก้อนสุดท้ายแล้วก็ไม่ต้องสนใจว่าพ่อเขาจะพูดยังไงว่างั้นเฮ้ยฟังก่อนแป้งว่าเอาการสอนครั้งสุดท้ายอะไปพิสูจน์ดีกว่าว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่ถ้าเขาอยากไปต่อกับเฮียแต่มันก็มีทางไปต่อของมันเองอะแต่ถ้าครั้งสุดท้ายมันไม่เวิร์กอะก็แค่จบไปดีกว่าไม่ได้ลองอะเพื่อนกูนี่นะไม่มีสติปัญญารู้ใจตัวเองสักคนเลยไอ้สิมึงฟังกูนะเว้ยการที่มึงไม่พอใจเขาเพราะเขาพูดถึงคนอื่นและไอ้คนอื่นคนนั้นเนี่ยก็ดันเป็นคนที่เขาปลื้มพอดีมึงก็เลยหงุดหงิดใช่ไหมใช่นี่ไงมึงอะไม่ได้ไม่ถูกใจเขาหรอกแต่มึงหึงเขาจนใจเจ็บไฟโอ้ยแล้วกูต้องทำไงวะขอโทษนะครับกุ๊กที่วันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีแล้วก็พูดจาไม่ดีใส่อ่ะไม่เป็นไรเลยหมอเราเข้าใจหมออาจจะเหนื่อยจากการเรียนแล้วยังต้องมาเรียนทำอาหารกับเราอีกอ่ะเราก็สอนหมอยากไปด้วยอ่ะมันก็เป็นความผิดเราเหมือนกันมันไม่ใช่อย่างนั้นกุ๊กกูไม่ผิดเลยคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงดีอ่ะคือผมหมอเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะผมอยากเจอกุ๊กคือผมอยากเรียนให้ผมมาเรียนที่บ้านกุ๊กนะโอ้โหผักเพียบเลยใช่มาเรียนที่บ้านเราทั้งทีไม่อยากให้เสียหน้าร้านกุ๊กช็อปโอเคครับและเมนูของเราวันนี้ก็คือต้มจับฉ่ายก็เรารู้ว่าหมอเนี่ยไม่ชอบกินผักแต่ว่าวันนี้เราจะต้มผักให้หวานจนหมอกินอร่อยเลยอะแล้วมันจะทำให้หวานได้จริงๆเหรอกุ๊กก็เดี๋ยวหมอลองชิมดูก็แล้วกันโอเคครับมาเริ่มกันเลยดีกว่า
เคล็ดลับเลยนะหมอเดี๋ยวเรานำหมู3ชั้นแล้วก็ผักพวกนี้ไปทอดก่อนแล้วก็ปรุงรสก่อนที่เราจะใส่ไปในน้ำซุปนี่เพิ่งรู้เลยนะเนี่ยว่าต้องเอาหมู3ชั้นมาทอดก่อนนะกุ๊กใช่แล้วก็ทอดก่อนแล้วก็ปรุงรสก่อนเข้าใส่มันจะได้แบบว่าเข้าเนื้อแล้วต่อไปเราก็ใส่ผักอุ้ยเป็นรูปเป็นร่างแล้วอ่ะกุ๊กโอเคนะจะได้แล้วนะเดี๋ยวหมอไปยกหม้อมาไว้ตรงนี้โอเคโอเคแล้วก็ปิดฝาเลยไม่มีอะไรละเราไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วครับไม่ต้องทำแล้วที่จริงเนี่ยต้มจับฉ่ายเนี่ยทำไม่ยากนะแต่ว่าต้องใช้เวลายิ่งต้มนานเนี่ยก็จะยิ่งอร่อยนานแค่ไหนครับกุ๊กก็ปกติแล้วเนี่ยต้มครั้งแรกก็ประมาณ 1-2 ชั่วโมงหรือว่าทิ้งไว้อีกวันนึงแล้วเราค่อยมาต้มใหม่อย่างเงี้ยยิ่งอร่อยเลยแล้วระหว่างเราต้มคือไม่ต้องทำอะไรแล้วครับยังกินไม่ได้ใช่ไหมครับกุ๊กใช่หิวเหรองั้นเดี๋ยวเราหาอะไรรองท้องให้หมอดีกว่าหมอกินนี่รองท้องไปก่อนละกันเดี๋ยวเราทอดให้แป๊บเดียวเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวผมช่วยผมทำได้เขาทำมาให้เสร็จแล้วแค่โยนลงไปทอดเฉยๆมันก็ต้องทำเหมือนเขานะเอามากุ๊กเอามานี่เลยกุ๊กไปนั่งเลยเดี๋ยวผมเทคแคร์เองกินเร็วหมอกินก่อนเลยโอ้ร้อน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 หมอเป้าก่อนดิมันร้อนแบบนี้แหละครับอร่อยไม่กินหรออร่อยดีอ่ะลายนะยะเมนูนี้กะจะไม่ให้จบภายในวันนี้ละสิพูดเยอะแค่เอาไปให้ก็ไม่เจอแล้วไงเดี๋ยวมันก็มีทางของมันเองอะไปหมอวันนี้เสร็จแล้วนะไม่มีอะไรแล้วโอเคครับวันนี้เรียนเป็นคลาสสุดท้ายแล้วกะว่าเรียนเสร็จแล้วเนี่ยจะไปเดินซึมซับบรรยากาศแถวนี้หน่อยแล้วก็ถ่ายรูปเล่นด้วยเรามาทำอะไรกันที่นี่นั่นสิกุ๊กบางทีคนเราก็เลยเถิดไม่รู้ตัวเหมือนกัน